ใส่เสื้อสีแดงในวันตรุษจีนพบพ่อแม่ของไฮโซพกค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เขาหวานกันสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อที่ถึงแม้ว่าจะตอบยากสักหน่อยนะคะกับสถานะหนุ่มคนสนิทอย่างหนุ่มไฮโซพกประธานวงพรประภาค่ะที่ระยะหลังเห็นพาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากขึ้นล่ะค่ะและอย่างล่าสุดนี้นะคะสาวอ้ำก็ได้โพสต์ภาพรับเทศกาลตรุษจีนในชุดสวยๆสีแดงแรงลิ้นค่ะทั้งเดรสทั้งกระเป๋ารองเท้าเข้าเซ็ตกันทั้งหมดเลยเป็นสีมงคลนะคะแห่งเทศกาลตรุษจีนค่ะพร้อมกับคำอวยพรว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวยรวยรวยค่ะชุดแดงกับตะกร้าส้มพร้อมกับยังสัมผัสอีโมจิรูปหัวใจส่งถึงแฟนๆทุกคนด้วยล่ะค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะที่สาวอ้ำเขาลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆรับตุ๊ดจีนขนาดนี้ไม่ใช่จะแต่งชุดมาสวยยืนเดี่ยวคนเดียวซ้ำเมื่อไหร่ล่ะคะก็เพราะว่างานสำคัญมันมีล่ะค่ะการไปรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวฝ่ายชายนั่นเองที่บ้านของหนุ่มพกนะคะแค่คิดก็เป็นเรื่องราวดีๆรับตุ๊ดจีนแล้วล่ะค่ะก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขกับความรักรับเทศกาลตุ๊ดจีน2020นี้ไปนานๆเลยนะคะ